ปกครองผู้ปกครองตอนนี้เขาไม่พอใจมากในส่วนที่โรงเรียนปล่อยให้น้องเขาแต่งตัวตามสบายโรงเรียนซึ่งเราไม่ว่าครับถ้านักข้างหน้าอีก5ปีหรือ10ปีอาจจะแต่งได้แต่ตอนนี้ณเวลานี้เป็นระเบียบแม้กระทั่งลูกผมเองก็ต้องจะถามตลอดว่าหนูแต่งได้ไหมพ่ออะไรต่างทุกคนถามมันเลยกลายเป็นว่าโรงเรียนควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เป็นระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางกรณีเยาวชนวัย15ปีซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่ม3นิ้วออกมาเปิดเผยว่าตนเองถูกไล่ออกจากโรงเรียนซึ่งคาดว่ามาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทั้งการแต่งชุดไพรเวทไปเรียนทั้งสัปดาห์และเรื่องการทำสีผมล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับนายอภิเชษงามสง่าตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเปิดเผยว่าผู้ปกครองเริ่มมีความกังวลใจว่าลูกหลานจะเรียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวจริงๆน้องไม่ได้ถูกไล่ออกนะครับเพียงแต่ว่าทางโรงเรียนเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆว่าถ้าหากเราปฏิบัติผิดระเบียบอะไรต่างๆโทษถึงกับการที่ต้องออกจากโรงเรียนนะครับซึ่งรายละเอียดส่วนนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากกับระเบียบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น้องทำลงไปก็เราก็เข้าใจว่า1การแต่งกายผิดระเบียบอันนี้หลักๆเลยซึ่งทางกลุ่มผู้ปกครองเขาก็รับไม่ได้ว่าจะเป็นใส่ชุดไปเว่หรือทำสีผมซึ่งลูกผมเองก็อยากทำแต่ว่าด้วยระเบียบเขาก็ทำไม่ได้เขาจะถามตลอดแต่ถ้าหนูทำทำไมจะได้ไหมแต่เพื่อนยังทำอันนี้คือข้อหนึ่งข้อที่สองคือในส่วนของการมอบตัวอะไรต่างๆตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ย เป็นระเบียบของโรงเรียนซึ่งผมก็ทราบว่าในการมอบตัวเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆว่าเกิดจากอะไรว่าผู้ปกครองไม่มาเซ็นหรือว่าพ่อแม่ไม่มาเซ็นอันนี้เป็นระเบียบผมไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้ครับแต่ว่ารู้ว่าจริงๆไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นนักเรียนได้ต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นมอบตัวนะครับในสิ่งนี้ทีนี้ย้อนมาประเด็นของผู้ปกครองตอนนี้เขาไม่พอใจมากในส่วนที่โรงเรียนปล่อยให้น้องเขาแต่งตัวตามสบายโรงเรียนซึ่งเราไม่ว่าครับถ้านักข้างหน้าอีก5ปีหรือ10ปีอาจจะแต่งได้แต่ตอนนี้ณเวลานี้เป็นระเบียบแม้กระทั่งลูกผมเองก็ต้องจะถามตลอดว่าหนูแต่งได้ไหมพ่ออะไรต่างทุกคนถามมันเลยกลายเป็นว่าโรงเรียนควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เป็นระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากไม่ทำในทางผู้ปกครองก็ไม่สบายใจนะครับเรื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วน้องเขาก็ต้องทราบเบื้องหลังนะครับว่าเป็นไงมายังไงแต่เราก็ไม่ได้มองในประเด็นที่ตรงนั้นถ้ากลับมาสู่อ้อมอกที่โรงเรียนเราก็ถือว่าน้องก็คือลูกคนหนึ่งน้องก็คือนักเรียนคนหนึ่งคงไม่มีคุณครูคนไหนที่จะไม่มีความเมตตากับเด็กอันนี้โดยธรรมชาติเลยครับแต่จริงๆว่าในมุมมองกลับกันเด็กก็ต้องมองเห็นโรงเรียนมองเห็นสถาบันนะครับการที่จะทำลายสถาบันการที่จะเอาสถาบันเป็นข้อต่อรองมันผิดจะมาแปะโปสเตอร์หน้าโรงเรียนประท้วงแม้กระทั่งทำถึงรูปพระเกี้ยวเองนี่เด็ก 4,000 กว่าคนก็สะเทือนแต่เด็กก็ไม่แสดงออกเพราะโรงเรียนที่เด็กเรียนจริงๆเด็กเขาไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนี่คงเอาไม่อยู่ละปีนรั้วมานั่นนึงกันเราก็ไม่แน่แต่ความใจของเด็กเขาก็สะเทือนตลอดในฐานะผมเป็นตัวแทนผู้ปกครองผมจะรับเรื่องตลอดกับผู้ปกครอง 4,000 กว่าคนไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางส่วนตัวโทรศัพท์ว่าเราจะทำยังไงดีครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกเราสะเทือนใจบางอย่างอันนี้คือความรู้สึกผู้ปกครองนะครับแต่โรงเรียนในระเบียบก็คืออาจจะเป็นมอบตัวอะไรในสุดจุดแล้วแต่งบนางโรงเรียนนะครับผมก็เลยคุยกับทางผู้ปกครองหมดว่าเราควรจะทําหนังสือแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบว่าต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นเรื่องอย่างระเบียบทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนตัวน้องเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่เลวร้ายน้องเขาเป็นคนที่ดีเหมือนกันแต่ด้วยความคิดด้วยมายด์เซตของเขาที่เป็นแบบนั้นไม่ได้มองระเบียบอะไรต่างก็อันนี้ก็นี่แหละคือประเด็นที่ต้องเป็นปัญหากันตอนนี้ครับเพราะว่าผมได้ทราบข่าวว่าผู้ปกครองตามหาพ่อแม่ไม่เจอเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรเห็นทางโรงเรียนแจ้งมาก็อยากให้พ่อแม่เขารับทราบเพราะว่าลูกเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ไปแค่15ปีความคิดเขาก็ยังเป็นภาคสีขาวอยู่ครับครับแต่ว่าถ้าสาดสีอะไรใส่เขาก็ไปตามนั้นก็สงสารเด็กครับผมก็เป็นห่วงเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตเด็กจะคิดแบบนี้อีกแค่กี่คนในโรงเรียนเราก็ห่วงมากเลยห่วงถึงตัวลูกเราด้วยครับเรื่องจริงครับ